ราะว่าเราจะใช้แอปของเราเองนะคะก็คือต้องใช้แอปของคนจีนเองใช่ไหมเสียตังค์ให้เถาเป่าไปเป็นหลักร้อยหลักหมื่นหลักพันแอปหาผู้ของจีนนะเราใช้อะไรอ่ะนั่นคือโมทำไมบ้านเราไม่มีบ้างวะแล้วเมื่อไหร่นะคนไทยถึงจะได้ใช้แอปที่มาจากคนไทยจริงๆสักทีสวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช anel เพชรแซ่หลายคนนะคะน่าจะรู้อยู่แล้วแหละว่าที่ประเทศจีนเนี่ยเขาใช้แอปพลิเคชันเหมือนกับคนไทยเราไม่ได้เลยใช่ปะใช่ค่ะพวกแอปเหมือนแบบ Twitter Facebook Instagram อะหรือแอปอื่นๆอะที่ไทยอะแบบสามารถใช้ได้แต่คนจีนนะส่วนใหญ่จะไม่ใช้เลยนะคะเพราะว่าเราจะใช้แอปของเราเองนะคะก็คือต้องใช้แอปของคนจีนเองใช่ไหมส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบนี้ค่ะเวลาจะแบบฟังเพลงส่งข้อความหาเพื่อนสั่งอาหารเรียกแท็กซี่อะไรแบบนี้ก็คือก็ต้องใช้แอปจีนหมดเลยถูกป่ะเออใช่ค่ะใช่แล้วเดี๋ยวคลิปนี้นะคะเดี๋ยวเราสองคนจะมาเทียบกันดูดีกว่านะคะว่าคนไทยเนี่ยใช้แอปนี้แล้วคนจีนล่ะใช้แอปอะไรกันเออแต่ต้องบอกก่อนว่าแอปที่เพชรจะมาพูดในฝั่งคนไทยเนี่ยจะเป็นแอปที่คนไทยส่วนใหญ่นะคะใช้กันเออเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าแอปแรกนะคะเป็นสิ่งที่เบสิกมากๆเลยในการที่จะแบบโพสต์รูปตามข่าวสารติดตามดาราอะไรอย่างงี้คนไทยเนี่ยก็จะใช้เป็น Facebook Instagram หรือว่า Twitter แล้วฝั่งคนจีนใช้อะไรของคนจีนนะคะเราใช้เวหัวนะคะมาลองรูปลองสตอรี่หรือว่าติดตามดาราเหมือนใน IG และ Facebook นะคะเราก็จะเข้าไปดูข่าวสารใช่ไหมถ้าเราอะอยากตามเทรนอะไรแบบนี้ใช่อยากไปตามข่าวสารแล้วก็ใช้เว็บหัวเหมือนกันแล้วก็นะคะมีอะไรที่แบบว่าติดเทรนอะนี่เราก็เหมือนใน Twitter อะเราก็ใช้เว็บหัวเหมือนกันนะจริงๆอ่ะเพชรก็เคยใช้เว็บหัวเหมือนกันนะแต่ว่าลืมรหัสเว้ยแล้วพอลืมรหัสปุ๊บฉันก็ไม่ได้เข้าไปใช้อีกเลย มีคนที่แบบติดตามพี่เพชรอยู่ในเว็บหัวเขามาถามว่าเออทำไมพี่เพชรหายไปแล้วฝากบอกคนจีนด้วยนะคะว่าพี่เพชรลืมรหัสโอเคมาที่ถัดไปดีกว่าแอปถัดไปเนี่ยก็คือเป็นสิ่งที่แบบใช้ทุกวันเลยจริงๆอ่ะก็คือการส่งข้อความส่งข้อความหาเพื่อนหาแฟนหาครูหาน้องหาพี่หาแม่หาพ่ออะไรอย่างนี้ของคนไทยเนี่ยหลักๆส่วนใหญ่เลยนะผู้ใหญ่เด็กวัยรุ่นทุกคนเลยจะใช้ Line แล้วก็อีกอันนึงก็มีเหมือนกันก็คือ Messenger ก็คือ Facebook ของ Facebook ใช่ไหมคะใช่ๆเป็นของ Messenger เนี่ยเป็นของ Facebook แล้วทางฝั่งจีนล่ะในประเทศจีนนะคะเราจะใช้WeChat หรือว่า QQ Marketplace นะคะคือจะมี2แบบเนาะแบบแรกคือWeChat นะคะคนจีนอ่ะส่วนใหญ่ก็จะใช้ไม่ว่าแบบรุ่นเกย์หรือว่ารุ่นใหม่เนาะแต่ถ้าเป็น QQ นี่นะคะจะก็คือผู้ใช้อ่ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นวัยรุ่นนะคะนี่ WeChat นะคะคือเขามีแบบฟังก์ชันน้อยกว่าเขาแบบมีแค่คุยกันได้แล้วก็โทรแบบวิดีโอคอลได้ใช่ไหมแล้วก็ส่งเอกสารได้เก็บเงินได้เนาะแล้วถ้าอยู่ใน QQ นะคือเขาก็จะมีแบบฟังก์ชันเยอะมากเลยนะคะโดยเฉพาะอยู่ในกลุ่มอ่ะเขาแบบว่าไลฟ์ได้ทำได้หลายอย่างนะคะแล้วนี่พอรู้ไหมว่าคนจีนอ่ะเริ่มเปลี่ยนมาเป็นใช้การจ่ายเงินทางโทรศัพท์อย่างเงี้ยตั้งแต่เมื่อไหร่กี่ปีที่แล้วอันนี้น่าจะ5-6 ปีก่อนตอนนั้นเรายังอยู่ม.ปลายอ่ะม.ปลายนี่แบบว่าเราจะมีโทรศัพท์ไม่ได้ใช่ไหมเราเลยต้องจ่ายเงินสดอ่ะแต่ถ้าออกไปแบบซื้อของที่แบบช้อปปิ้งเซ็นเตอร์ประมาณนั้นอ่ะก็คือส่วนใหญ่ก็จะใช้แบบสแกน QR โค้ดแล้วก็จ่ายเงินนะคะอุ๊ยบ้านเรายังตามเขาอยู่นะทุกคนเราต้องตามเขาให้ทันก่อน ถัดไปก็ไปเรื่องฟังเพลงบ้างดีกว่าฟังเพลงถ้าฟังเพลงนะหลักๆเลยในประเทศไทยที่แบบเป็นเขาเรียกว่าจุ๊กใช่มั้ยส่วนใหญ่เลยเนาะใช่จุ๊กแล้วก็มี Spotify แล้วก็ YouTube Music อ๋อ YouTube ยังมีแบบฟังเพลงได้หรอคะใช่ๆเพิ่งออกมาไม่นานเหมือนกันเหมือนเป็นสำหรับฟังเพลงโดยเฉพาะอะไรเงี้ยแล้วของจีนนะเราจะใช้ว่าใช้แอป QQ Music QQ อ่ะมันคือแบบเป็นแบบเฟเวอรี่ใหญ่อ่ะทั้งหลายแบบแบบว่ามี QQ Space แล้วก็มี QQ Music มี QQ Game อะไรประมาณนี้แบบว่าแอปคือเฟเวอรี่ใช่แล้วก็ยังมีอีกอันหนึ่งที่แบบตอนนี้ดังมากนะคะแบบจริงๆเขาดังตลอดเลยอ่ะเรียกว่าหวังอีหลินอินเหวี่ยหวังอีหลินอินเหวี่ยนี่ภาษาอังกฤษคืออะไรนะNext Next East
Cloud Music นั้นอะอันนี้บอกเคยเห็นในซีรีส์จีนแบบว่านางเอกเขาแบบใช้ใช่จริงๆอันนั้นมาจากนางบอก QQ Music อีกนะคะมาที่ถัดไปดีกว่านะคะก็คือแอปสำหรับดูคลิปคนทั่วไปเนี่ยสามารถอัปโหลดวิดีโอขึ้นไปได้อย่างเพชรอย่างเงี้ยเป็นยูทูบเบอร์คนทั่วไปก็สามารถมาดูยูทูบเบอร์อื่นๆอะไรอย่างนี้ได้นะคะอย่างเมืองไทยเราก็ต้องเป็น YouTube เลยเรื่องของจีนนะคะเราจะมีแอปที่ชื่อว่า PDPD นะคะจริงๆอ่ะถ้าสั้นๆก็คือ B-Chat ก็คือ B-Station ว่าแบบดองคลิปได้ใช่ไหมแล้วก็ดาวน์โหลดคลิปได้เนาะโอเคถัดมาก็คือซื้อของออนไลน์ซื้อของออนไลน์เงี้ยถ้าหลักๆเลยนะของเมืองไทยก็จะมี Shopee แล้วก็ Lazada อันนี้ของจีนนะเรามีแอปหนึ่งที่แบบมีชื่อเสียงอ่ะน่าจะเป็นมีชื่อเสียงทั้งโลกเลยอ่ะที่เรียกว่าถาเป่าใช่ไหมอันนี้พี่ต้องดูแน่นอนเพราะพี่ก็ใช้ใช่ไหมแน่นอนเจียตังให้เถาเป่าไปเป็นหลักร้อยหลักหมื่นหลักพันนี่คือแอปที่สีส้มที่เป็นสีส้มใช่ไหมนี่เถาเป่าเราเรียกว่าเฉิงเซ่อหลวนเจียนนะคะเราแบบเหมือนเป็นชื่อเล่นอะแล้วก็มีอีกแอปหนึ่งที่แบบว่าเหมือนกับว่าเราอะเป็นซื้อเป็นอะไรนะคะขายส่งใช่ขายส่งเหมือนแบบว่าเราขายส่งได้อะราคาของมันจะถูกกว่าที่เถาเป่านะอาลีปาปานะนี่นะมันจะราคามันจะถูกกว่าแล้วก็คุณภาพก็ดีนะคุณอาของเรานะชอบซื้อของในอาลีบาบาคือเพดอะชอบการซื้อหรือว่าช้อปปิ้งออนไลน์ที่เมืองจีนมากทุกคนเพราะว่าตอนอยู่เมืองจีนเนี้ยสั่งของที่เมืองจีนคือไม่เสียค่าส่งเว้ยแบบคุณพระมากคืออย่างที่เมืองไทยเนี้ยจะซื้อของทีไรใช่ปะคุณต้องแบบมานั่งคิดอะแกเข้าใจปะว่าแบบค่าส่งแพงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าเป็นที่เมืองจีนอะอยากได้อะไรไม่ต้องเสียค่าส่งเลยเว้ยไม่เถาเป่าอะก็คือถ้าเราซื้อของมาแล้วใช่ไหมเราไม่อยากได้อ่ะเราก็ต้องส่งกลับไปใช่ไหมจริงๆนะส่วนใหญ่เขาก็จะมี insurance ก็คือมีเป๋าเสี่ยงเราแบบว่าเราเรียกว่าไม่เคยเสี่ยงนั่นก็คือถ้าเราไม่อยากแล้วเราอยากก็คือคืนให้เขาอ่ะใช่ไหมเขาก็ไม่ต้องเสียค่าส่งนะเขาจะมีเหตุผลหลายอย่างที่เราเลือกได้ใช่ไหมอันแรกก็คือไม่มีเหตุผลอันที่สองคือใหญ่เกินไปหรือว่าเล็กเกินไปอันที่สามคือคุณภาพไม่ดีเราบอกเคยได้ยินด้วยที่หนิเล่าให้ฟังใช่ปะว่าแบบว่ามีเน็ตไอดอลเขาแบบซื้อเสื้อไปเพื่อไปถ่ายรูปอย่างเดียวอะถ่ายเสร็จปุ๊บก็คืนของใช่ไหมนิสัยไม่ดีใช่อย่างนี้นิสัยไม่ดีนะคะทุกคนทำไม่ได้ไม่ควรทำอย่างเป็นอย่างยิ่งต้องเห็นใจพ่อค้าแม่ค้าด้วยมาที่อันถัดไปดีกว่าอันนี้ก็คือแอปแต่งรูปเพชรคิดว่าถ้าเป็นเมืองไทยอ่ะมันขึ้นอยู่กับสไตล์ของคนนะบางคนแบบอยากจะแต่งรูปแค่ให้แบบปรับแสงปรับสีเป็นแบบฟิลเตอร์พิมพ์ถาอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะใช้เป็น VSCO อะไรประมาณนี้เนาะแล้วก็จะมี Lightroom อะไรประมาณนี้นั่นเองแต่ว่าถ้าสมมติว่าอยากจะแต่งรูปให้แบบหน้าสวยขึ้นแบบไม่ได้แต่งหน้าพอเข้าไปปุ๊บโอ้โหออกมาเป็นนางฟ้าหรือแบบไม่มีคิ้วเข้าแอปปุ๊บมีคิ้วปากไม่แดงเข้าแอปปุ๊บปากแดงอะไรอย่างเงี้ยเราก็ใช้เหมือนกันแล้วเราก็ใช้แอปจีนด้วยนั่นก็คือแอปเหมยถูอันนี้เราก็ใช้แอปจีนกันถ้าเป็นแบบอยากทำให้หน้าสวยขึ้นอะไรเงี้ยหน้าเล็กลงอะไรเงี้ยจริงๆอ่ะเรามีหลายแอปนะคะแต่ตอนนี้เราใช้เหมยถูแล้วก็ของที่อยู่เซี่ยงจี้นี่เหมยถูนะแบบเขาแบบช่วยเราแต่งหน้าได้อ่ะแบบเขาแบบทำให้เราแบบว่าหน้าแบบดูแบบสดใสแล้วก็ช่วยแบบให้สิวอ่ะลดลงอ่ะแบบว่าเหมือนไม่มีสิวเลยนะนี่เห็นสิเมื่อวานอ่ะแล้วนี่อ่ะอยากจะลดสิวลบรอยสิวในชีวิตจริงไหมอยากสิมีใครไม่อยากเหรอพอดีเลยนี่อยากจะแนะนำให้ใช้นี่จ้ามันคือ Lalio Tea Tree Anti Acne Cream ตัวนี้เนี่ยมันมีไนอาซีอะไมด์มันจะช่วยลดรอยสิวลดรอยดำรอยแดงจากสิวได้อันเนี้ยเพชรอะลองใช้มาแล้วนะถ้าพูดถึงเรื่องรอยสิวอะไรเงี้ยทุกคนจะเห็นว่าเพชรมีรอยสิวตรงแถวคางเพชรอะเพิ่งใช้มา1อาทิตย์นะรู้สึกว่ามันยังไม่ได้หายไปแบบปรึบทีเดียวแต่มันก็จางลงจางลงเรื่อยๆอะไรอย่างงี้เนาะแต่ที่เห็นผลชัดมากๆเลยเนี่ยก็คือเรื่องของการคุมมันลดสิวอย่างตอนนี้ค่ะทุกคนเพชรจะบอกว่าเพชรอะถ่ายคลิปนี้ในห้องโดยที่ไม่ได้เปิดแอร์เลยนะคะทุกคนไม่ได้เปิดพัดลมอะไรเลยแล้วทุกคนดูหน้าเพชรสิมันก็แบบมันก็ไม่ได้มันมากขนาดนั้นใช่ไหมนี่ดูหน้าวอร์มมันไหมไหนอะหน้าอยู่ไหนไม่มันอะใช่ไหมตัวลาลิโอตัวนี้นะคะมันก็ช่วยคุมความมันเหมือนกันค่ะทุกคนเพราะว่าเขามีนี่ทีทรีออยล์ตัวนี้เนี่ยช่วยลดความมันและที่สำคัญนะตัวนี้เนี่ยมันไม่มีแอลกอฮอล์ด้วยไม่มีแอลกอฮอล์มันแบบดีเนาะถ้ามีแอลกอฮอล์มันทำให้ผิวของเราแบบว่ากลุ่มได้เนาะใช่มันทำให้แพ้ได้ถ้าแบบผิวแห้งอะนี่มันแบบช่วยให้ผิวของเราแบบชุ่มชื้นได้ไหมคะมีแน่นอนอันนี้แต่ว่าเรื่องชุ่มชื้นเนี่ยเพิ่มเติมน้ำให้ผิวอะไรเนี่ยจะแนะนำเป็นอีกตัวนึงนะก็คือตัวนี้
การความชุ่มชื้นอะไรอย่างนี้นะก็แนะนำ SoQ เลยนะคะ SoQ ซึ่งตัวเนี้ยใช้ได้ทั้งหน้าทั้งตัวเลยนะนี่รู้หรือเปล่าตัวเนี้ยเหมือนกับสกินแคร์ที่แบบใช้แบบทั้งแบบทั้งตัวได้ใช่ไหมใช่อันนี้เพชรก็ใช้มาแล้วเหมือนกันแล้วก็ฟินมากเพราะว่านี่อยากจะเปิดให้ดูมันก็จะมีความแบบว่าสมบุกสมบันมานิดนึงนะคะหอมมากนี่ดูนี่ดูดิมันแบบเป็นแบบเนี้ยน่ากินมากเลยแต่กินไม่ได้นะขอดูหน่อยนะนี่มันเป็นเหมือนเป็นว่านหางจระเข้เลยมีอย่าไปกินผิดนะ เออไม่กินผิดอยู่แล้วมันอยู่ในกระปุกแบบนี้เนาะคือตัวเนี้ยมันเพิ่มความชุ่มชื้นใช่ไหมถ้าทาหน้าอย่างเงี้ยทาตัวอย่างเงี้ยหลังอาบน้ำอย่างเงี้ยทุกคนมันฟินมากแบบมันจะเย็นมากเลยค่ะทุกคนจากที่ใช้มานั้นหน้าอย่างเงี้ยเพชรเป็นคนหน้าแห้งหนีก็รู้ใช่ไหมว่าเป็นคนที่แบบผีฟูผีเจ้ากันใช่ปะใช่เออตั้งแต่ใช้เนี้ยมาตอนเช้ามาล้างหน้าแปรงฟันเสร็จจะรู้เลยว่าหน้าแบบชุ่มชื้นแล้วมันก็แบบอิ่มน้ำขึ้นจริงๆแล้วตอนนี้มันยังมีแบบสารสกัดอะไรบ้างไหมนี่ถ้าตัวนี้ก็อย่างที่เห็นบนหน้ากระปุกเลยนะคะก็คือว่านหางจระเข้ซึ่งในตัวลาลิโอตัวนี้มันก็มีว่านหางจระเข้เหมือนกันนะทั้งสองตัวนี้ก็เลยช่วยทั้งเรื่องของความชุ่มชื้นเหมือนกันแล้วก็เรื่องของความอิ่มน้ำเหมือนกันเลยดีเนาะใช่ก็คือทำให้ผิวแข็งแรงขึ้นนั่นเองและที่สำคัญอีกอย่างนึงก็คือทั้งสองตัวนี้เนี่ยไม่มีพาราเบนด้วยนะแล้วอันนี้มีขายที่จีนไหมน่าจะไม่มีเออนี่ย้ายมาที่ไทยไหมตอนนี้ยังย้ายมาไม่ได้นะคะตอนนี้น่ากลัวมากเลยเพื่อนๆที่อยู่เมืองไทยนะคะสามารถไปหาซื้อได้แบบง่ายมากๆเลยที่ 7-Eleven นะคะกระปุกละ69บาทเองคือชอบตรงที่มันแบบกระปุกใหญ่ๆใช้ได้นานมากแต่ว่า69อย่างอันเนี้ยลาลิโอทุกคนไปหาซื้อกันได้ค่ะมาที่แอปถัดไปกันบ้างดีกว่านะคะแอปสั่งอาหารถ้าเป็นที่เมืองไทยเนี่ยมีเยอะมากเลยทุกคนจนแบบไม่รู้จะใช้แอปไหนแล้ว ก็จะมี Line Man มี Grab มี Food Panda มี Robinhoodแล้วก็อีกมากมายที่คิดว่า wow. กำลังจะตามมาถ้าอยู่ฝั่งจีนนะคะเราจะมี2แอปที่เป็นแบบแอปที่จะแบบตังมากนั้นก็คือแอปไม่ทูไม่ใช่ไม่ทูไม่ถอนไม่ทูไม่ใช่นะคะผู้ผิดไม่ถอนกับอันที่2นะคะคือเออละเมอนะคะ2อันนี้อันนี้เป็นสีเหลืองอ่ะอันนี้2เป็นสีฟ้าอันนี้2อันนี้แบบดังมากแบบไปที่ไหนก็จะเห็นคนที่ใส่เสื้อสีแดงกับสีฟ้าสีเหลืองสีเหลืองกับสีฟ้าเออใช่สีวันนี้พี่แหวนเป็นอะไรกับสีแดงไม่รู้บ้าแล้วนี่ชอบใช้เหมยถวนหรือว่าเออละเมอมากกว่ากันจริงๆอ่ะเราเป็น VIP ของเออละเมอเราจะใช้เออละเมอมากกว่าค่ะต่อไปก็คือเรียกแท็กซี่เรียกรถมารับเราอะไรอย่างเงี้ยเนาะของฝั่งไทยนะจริงๆมันก็มีเยอะแต่ว่ารู้สึกว่าที่ใช้กันหลักๆที่พูดกันติดปากเลยก็คือ Grab ใช่แล้วก็เคยใช้จริงๆนะเราชอบใช้ว่า DiDi คือแอปที่แบบว่าเราเรียกรถไปแบบไปที่ไม่ไกลอ่ะอยู่แถวเมืองประมาณเนี้ยแต่ถ้านะเราจะไปแบบจากเมืองนี้ไปเมืองนั้นเนาะก็แบบว่าไปเมืองอื่นน่ะเราก็แนะนำนะคะว่าให้ใช้รถแบบชุนเฟิงเชอร์แบบว่าห้ามบอกว่าชุนเฟิงเชอร์นี่มันจะดีกว่านะพี่เบลเล่นนั่งใช่ไหมตอนจากบ้านหนูชาไปกับมาของโจอ่ะใช่ไหมนี่ชุนเฟิงเชอร์มันจะถูกกว่านะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่อยากให้เมืองไทยมีเหมือนกันนะก็คือเหมือนกับมันจะมีแอปที่สามารถเรียกเขาเรียกภาษาจีนเรียกว่าพินเชอร์อ่ะเหมือนกับว่าถ้าเกิดมีรถที่เขาจะผ่านไปทางนี้เหมือนกันอย่างเงี้ยเราก็จะแบบกำหนดเวลาแล้วเขาก็จะมารับแล้วก็ไปด้วยกันซึ่งบนรถอย่างเงี้ยก็จะไม่ได้มีแค่เราคนเดียวก็จะมีคนอื่นด้วยที่แบบจะไปทางเดียวกับเราอะไรเงี้ยก็จะไปด้วยซึ่งตรงเนี้ยมันจะราคาถูกกว่าการเรียกติหรือว่าเรียก Grab อะไรแบบนี้แล้วก็รู้อีกอย่างนึงก็คือที่เมืองจีนอย่างเงี้ยจะมีที่เรียกให้คนน่ะมาขับรถแทนได้ใช่ป่ะใช่เหมือนกับว่าถ้าสมมติว่าเราอ่ะขับรถไม่ได้เมาหรืออะไรอย่างเงี้ยจะเรียกให้คนมาขับแทนก็ได้เว้ยซึ่งแบบเฮ้ยทำไมบ้านเราไม่มีบ้างวะอะไรอย่างเงี้ยโอเคถัดไปอันนี้แอปหาผู้ถ้าเป็นเมืองไทยอย่างเงี้ยก็แน่นอนเลย Tinder จ้าของจีนนะเราใช้อะไรอ่ะนั่นคือมั่วเราแบบไม่เคยดาวน์โหลดนะรู้สึกแบบน่ากลัวไม่รู้ไม่เคยใช้นะถัดไปดีกว่าเลยอีก2อันก็คือเสิร์ชหาข้อมูลถ้าที่ไทยก็คือทุกคนรู้จักทั่วโลกรู้จัก Google ใช่อยู่จีนนะจริงๆเราก็ใช้ Google Chrome แต่เราไม่ใช้ Google นะเราใช้ไปตู้นะคะไปตู้สุดท้ายแล้วก็คือสำรองข้อมูลจริงๆเมืองไทยก็ใช้เยอะเหมือนกันแต่ที่รู้สึกว่าใช้เยอะที่สุดก็คือ Google Drive เราจะใช้แบบไปตู้วางผ่านนี่ก็คือเหมือนกับไปตู้มันเป็น Family ใหญ่นะ
ันเป็นใหญ่เขาจะมีไฟตู้วางพันไฟตู้อะไรอะไรไฟตู้อะไรไฟตู้อะไรอะไรประมาณนี้โอเคหมดแล้วนะคะทุกคนโอ้โหรู้สึกคลิปนี้แบบได้ความรู้นะคะทุกคนแล้วรู้ป่ะตลอดที่พูดมาทั้งคลิปอย่างเงี้ยมันทำให้เพรู้สึกว่าแล้วเมื่อไหร่นะคนไทยถึงจะได้ใช้แอปที่มาจากคนไทยจริงๆสักทีอีกกี่ปีเราก็ต้องรอดูกันต่อไปนะคะแต่ก็อยากจะสนับสนุนคนไทยเนาะโอเคค่ะคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้นะคะก่อนจากกันก็อย่าลืมไปติดตามเรา2คนด้วยนะคะใน Instagram แล้วก็ในเพจ Facebook ของเพจนะคะ คลิปนี้ไปก่อนแล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งให้เพจด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบาย